นี่เรามาดูมายาลาบยักษ์นะครับมายาลาบยักษ์นี่ก็เป็นพืชต่างถิ่นนะครับไม่ได้เกิดที่เมืองไทยนะครับก็เอามาจากอินโดนีเซียนะครับตัวนี้ก็เป็นวัชพืชนะครับลักษณะลำต้นเป็นลำต้นเดียวนะครับก็ขึ้นมาสูงขึ้นมาปุ๊บก็แตกกิ่งแต่ว่าข้อสำคัญก็คือมายาลาบยักษ์ก็คือชอบอยู่ตามริมน้ำนะครับทุ่งนานี่นะครับการขยายพันธุ์ก็โดยการเมล็ดลอยน้ำนะครับซึ่งจะเกิดเยอะมากทางภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำต่างๆนะครับเป็นวัชพืชที่สร้างความเสียหายต่อระบบนิเวศของทางเหนือนะครับลักษณะใบก็คล้ายๆใบนี่ฮะคล้ายๆใบพืชหลายชนิดที่มีลักษณะเช่นใบส้มปล่อยหรือใบชะอมนะครับลักษณะอันนี้ก็ดอกยอดนะครับถัดมาก็มีฝักอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับลักษณะฝักซึ่งเป็นเม็ดแพร่กระจายลอยไปตามน้ำนะครับก็สร้างความรกแก่พื้นน้ำหรือพื้นนานะครับก็สังเกตของมายาลาบยักษ์ก็คือมันจะไม่อยู่ที่ดอนเท่าไหร่จะอยู่ติดน้ำเป็นหลักนะครับตั้งแต่มันจะแพร่ออกเก็บแตกกอออกมาเยอะนะครับลักษณะดอกลักษณะยอดนะครับนี่นะครับมันจะอยู่ริมในน้ำเป็นหลักบนบกไม่ค่อยขึ้นมาเท่าไหร่จะชอบอยู่กับน้ำริมน้ำนะเป็นหลักก็มายาลาบยักษ์นี่ก็เป็นวัชพืชที่เราต้องคุมการแพร่นะครับก็จะต่างจากมายาลาบธรรมดาเป็นหลักนะครับดูนะครับดอกพร้อมแพร่พันธุ์